ติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นความคืบหน้าจากทางด้านของไอล่านะคะที่ล่าสุดค่ะได้มีการร่วมลงนามกับ SMTBT นะคะเข้าถือหุ้นบลจ.ไอล่า 10% เพื่อที่จะเดินหน้าในธุรกิจ Wealth Management Private Fund ในไทยและญี่ปุ่นค่ะโดยเรื่องนี้นะคะมีการเปิดเผยจากทางด้านของคุณนลินีงามเศรษฐมาศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไอร่าแคปิตอลจำกัดมหาชนหรือว่าไอร่ามีการเปิดเผยนะคะว่าบริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับซูมิโตโมมิซุยทัสแบงก์ไทยจำกัดมหาชนหรือว่าที่ใช้ตัวย่อ SMTBT เพื่อเข้าถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่าจำกัดที่ใช้ตัวย่อว่า AIAM ค่ะในสัดส่วนร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งด้านการให้บริการทางด้านของการเงินและการลงทุนด้าน Wealth Management และ Private Fund สู่การขยายฐานกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นสำหรับซูมิโตโมมิซุยทัสแบงก์หรือ SMTB เป็นธนาคารชั้นนำของญี่ปุ่นค่ะที่ดำเนินการธุรกิจให้บริการทั่วโลกสนใจร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไอร่ากรุ๊ปโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพและความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นและสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแม้ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะถ้าส่วนใหญ่ที่เป็นเวลในญี่ปุ่นก็มีความสนใจที่จะซื้อตราสารทางการเงินในประเทศอื่นนะฮะซึ่งถ้ามีคำแนะนำที่ดีจากบุคคลในประเทศเขาเองจากธนาคารในประเทศเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนทางด้านของ Sumitomo Mitsui Trust Bank ในประเทศไทยเองก็ต้องการขยายฐานลูกค้าร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลูกค้าฐานต่างๆเนี่ยในกรุ๊ปของไอร่าก็สามารถที่จะเป็นลูกค้าของทางฝั่ง Sumitomo Mitsui Trust Bank ได้เพื่อ in the future หมายความว่าพอร์ตโฟลิโอของเราจะต้องเติบโตขึ้นอย่าง significant นะอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าได้รับการ support จากธนาคารนะคะธนาคารเองก็จะได้รับการ support จากของเราด้วยนะคะที่จะมีการพัฒนาลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันการเข้าร่วมลงทุนของซูมิโตโมมิซุยทัสแบงก์ไทยในครั้งนี้นะคะจะช่วยเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งของทั้ง2บริษัทต่อยอดการให้บริการทางการเงินและการลงทุนในด้าน Wealth Management และ Private Fund สู่การขยายกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและประเทศญี่ปุ่นตอบโจทย์ความหลากหลายที่ครอบคลุมเทียบชั้นมาตรฐานโลกค่ะถือเป็นการผสานศักยภาพความแข็งแกร่งของทั้ง2บริษัทนะคะในการต่อยอดธุรกิจและในขณะเดียวกันค่ะก็ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าของทั้ง2บริษัทด้วยเช่นเดียวกันนะคะ